สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่ดอนเมืองนะฮะก็เดี๋ยวพวกเราจะเดินทางไปที่ตะลุยกินที่นั่นนะโอเคตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มนะผมเหลืออีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปIn minutes later. สวัสดีครับเพื่อนๆรอบนี้พากันมาที่ฟุกุโอกะนะก็ชิวชูนั่นเองนะแต่ว่าพวกเราจะไม่ได้พักที่นี่นะเราจะไปอีกเมืองนะครับผมเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันนะที่เราลงเครื่องมานะเราเดี๋ยวผมก็จะขึ้นต่อไปที่สนามบินซัปโปโรนี่นะจุดนี้ไปอีก2 ชั่วโมงนะตรงนี้นี่เราทำการต่อเครื่องชัตเตอร์บัสนะที่เราจะขึ้นไปกับสายการบินหนึ่งนะที่ขึ้นไปตัวซัปโปโรเองเวลาตอนนี้เป็นเวลา10:30นะโอเคเนาะเจอกันนะการเดินทางของพวกเราเป็นสิ่งที่ง่ายมากๆครับเพื่อนเริ่มต้นจากที่ฟุกุโอกะนะแล้วก็บินขึ้นไปยังตัวซัปโปโรนั่นเองนะใช้เวลาบินเพียงแค่2 ชั่วโมงนะฮะหากใครเคยใช้สายการบินนี้นะครับก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าเขาบริการเป็นยังไงบ้างนะครับผมแต่ที่ผมเจอมาคือบริการค่อนข้างดีมากๆเลยครับผมสำหรับคิวชูฟูกุโอกะนะเดี๋ยวต้องกลับมาทำคลิปใหม่นะรอบนี้เราไม่ได้มานะก็คือเราแค่เปลี่ยนเครื่องจากที่นั่นนะครับและรอบนี้การเดินทางของผมนะครับมีเจ้าเพื่อนใหม่เข้ามานะนั่นคือชื่อว่าชูโอซังนะก็คือเขาเข้ามาบอกกับผมว่าเขากำลังจะเดินทางไปที่ซัปโปโรเหมือนกับตัวผมเองนะตอนนี้นะครับเพราะการเดินทางของผมเริ่มจากการมิตรและมีมิตรแท้ในระหว่างทางนั่นเองครับเพื่อนตอนนี้พวกเราถึงที่ซัปโปโรแล้วนะก็อันนี้เป็นเพื่อนใหม่ของผมนะเฮ้ย say hi ในกล้องHello What's your name I'm Shuto Shuto Yeah เป็นเพื่อนใหม่เขาอีกคนนะแล้วก็พวกเรามาถึงแล้วที่นี่ซัปโปโรเลยซัปโปโรแย่เมื่อเพื่อนๆเข้ามายังในโซนของฮอกไกโดซัปโปโรแล้วนะสิ่งที่ต้องทำการแลกตั๋ว JR Pass นั่นเองนะเพื่อนๆ Pass นั่นเองนะเราต้องซื้อจากเมืองไทยเข้ามานะจะได้เรทที่ดีกว่าที่ซื้อจากประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนที่หมายของผมนะครับในคืนแรกนะครับเราจะไปพักกันที่เมืองอาซาฮิกาวะนั่นเองนะโดยจากตัวซัปโปโรไปประมาณเกือบ2 ชั่วโมงนะเพื่อนตอนนี้-15นะเพื่อนซึ่งคือซัปโปโรนะแต่และตอนนี้ผมถึงแล้วเดี๋ยวก่อนถึงจังนี้นะเดี๋ยวผมจะแวะหาอะไรกินเนาะแล้วก็จะเข้าไปอาซาฮิกาวะเนาะจากโซนนี้นะฮะอ๋อเพื่อนนี่นะครับมาเอาไหนดีเพื่อนครับผมเลือกเจ้านี้นะเป็นกาแฟสำหรับเป็นกาแฟดำนะซาฮิกาวะนะฮะเป็นเมืองที่ผมคุ้นเคยนะเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยเที่ยวที่นั่นมาแล้วนะฮะก็เป็นเมืองที่สงบนะแล้วก็ผู้คนเป็นมิตรที่ดีมากๆเลยครับผมและการเดินทางค่อนข้างสะดวกครับminutes later ตอนนี้นี่ผมซาฮิกาวะนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปต่อที่ข้างในนะเพราะว่าเดี๋ยวไปที่โรงแรมนะนั่งรถมาโคตรชิลจากซัปโปโรเข้ามาที่ตัวซาฮิกาวะนี่ก็ประมาณ1 ชั่วโมงนะผมเป็นรวมๆแล้วเพื่อนเราใช้เจ้านี้นะมีแจพาร์ทครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะการเดินทางนี้เป็นเรื่องง่ายมากๆข้างหน้าผมจะต้องรีบเข้าที่พักก่อนฮะไม่ไหว
สุดยอดครับผมทุกท่านไปทางนู้นนะเพื่อนสวยฮะส่วนวันแรกที่ไปนะฮะก็จะเจอกับหิมะหนาๆฟูๆเลยครับเพื่อนๆก็ตกมาอย่างไม่ยั้งเลยวันแรกก็เจอแล้วนะที่อาซาฮิกาวะครับเอาละครับเดี๋ยวถึงที่พักแล้วนะเพื่อนๆที่พักเราอยู่ตรงนี้นะพี่เมียโฮเทลแอนด์คาบินนะโอเคเข้าไปเลยเอาละเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาเช็คอินที่นี่นะโรงแรมนี้คาบินแอนด์พรีเมียร์เมื่อเข้าถึงที่พักได้นะฮะเราก็ทำการเช็คอินนะให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรอทำการเช็คอินสักครู่นะน้องชั้นบนหรือเปล่าเนี่ยว้าวโอ้โหเราได้เงินทอนมาแล้วเพื่อนสำหรับบุ๊กิ้งต่างๆนะทุกคนก็สามารถเลือกได้นะจากทาง OTA นะฮะไม่ว่าการจองของในรูปแบบไหนเพื่อนๆก็เลือกได้นะเอาละครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาตามหาห้องพักกันนะห้องพักของเรานะฮะอยู่ในชั้นที่10นะโอ้ย10 10 24นะห้องพักโอเคไปโอเคเข้ามาก่อนเพื่อนโอเคครับผมหนักมากนี่มาดูนี่ผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันนะฮะโอ้โหมีไดเลยมีไดประผมนะแล้วก็มีเห็นไหมจะดูวิวนี่นี่ผมให้ดูวิวนะเพื่อนเพื่อนมาดูวิวนี่วิวเราโคตรเจ๋งอ่ะดูดิเดี๋ยวจากนี้นะเดี๋ยวเราจะอะไรกินกันอีกแล้วครับผมโอเคนะครับข้างนอกนี่โคตรสุดจริงโอเคครับสำหรับภายในห้องพักนะฮะก็จะมีเครื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะเยอะแยะมากมายนะฮะเอาละเพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่อาซาฮิกาวะนะร้านราเมงจะอยู่ตรงนู้นนะอากาศวันนี้นะค่อนข้างเย็นนะตอนนี้นะฮะก็2ชั้นนะเอาไม่อยู่อ่ะตอนนี้สักพักก็คงจะลบ10 10กว่านะโอเคด้านของกินนะเพื่อนๆกินนะแล้วก็มีบาร์อะไรต่างๆนะก็จะมีนะแต่ว่าก็ผมก็จะกินเสร็จก็กลับเลยอะไรเงี้ยนะร้านอาหารญี่ปุ่นอ่ะตรงเนี้ยตรงนี้ก็น่ากินเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนี่245 เยนนะก็จะมีตัวซันโตร้านนี้ก็เป็นร้านเหมือนกับเป็นบาร์นะบาร์เพื่อนๆครับร้านนี้ค่อนข้างแพงนะ 4,000 ครับเพื่อนว่าตรงนู้นนะมีเป็นเหมือนเป็นคลับฮะแล้วก็มีเบียร์ด้วยนะก็จะเป็นเหมือนเบียร์เป็นเบียร์ก็ประมาณ200กว่าบาทนะ200กว่าบาทเองนะก็เพื่อนนะ580เยนนะครับผมเป็นบาร์ข้างในเป็นคลับนะเป็นคลับจากข้างนอกนะเข้ามาด้านในเนี้ยก็คือคนละแบบกันเลยนะแล้วอุณหภูมิเลยสตาร์ทไทยโอเค and the last one and this is a small one right yes small one and this is the how is bigOh, really? Yeah, oh, it's too much. The picture of the 500 per person. Oh, okay, okay. Is it include beer? Is it not include beer? And like...ที่กับเป็นของว่างทานเล่นนั่นแหละนะเอาไว้ทานกับเครื่องดื่มนะฮะโอเคเจ้าตัวนี้นะเจ๋งอ่ะรสชาติมันแบบลื่นสุดจริงที่นี่ฮะอาซาฮิกาวะเอาละครับเพื่อนๆอันนี้เป็นข้าวส่วนอาหารที่นี่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะสดนะเพราะว่าอาซาฮิกาวะก็เป็นเมืองหนึ่งนะที่เรื่องอาหารทะเลไม่เคยขาดนะครับผมไม่แพ้ซัปโปโรหรือโอตารุเลยที่นี่สุดจริงครับเพื่อนๆต้องมาลองนะ
เป็นเนื้อปูนะครับเพื่อนอันนี้คือเมนูไทยเลียวนะฮะเพื่อนๆโอเคไทยเลียวเนี่ยเขาจะเป็นซาชิมิแบบนี้เลยนะโอ้โหดูหน้าตาน่าทานมากเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะผมได้ไทยเลียวนะชุดไทยเลียวเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนซาชิมินะฮะซาชิมิกินได้ทุกที่นะแต่วันนี้ที่ผมอยู่นะเป็นเมืองอาซาฮิกาวะนะฮะนะของสดนะฮะของทะเลเลยนะที่นี่ไม่แพงฮะเซตนี้แค่เนาะก็ประมาณ 2,000 เยนเองนะไม่แพงนะเพื่อนๆไม่แพงไรของร้านนะเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะเป็นเวลาจะ 5:00 นนะครับซาฮิกาวะนะแล้วที่ตอนนี้ผมทานสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้นะคือแบบมึนหน่อยโอเคฮะไม่ได้มานานมากเลยนะโอเคโชว์ให้ดูนะว่าเราจะไปดูอะไรกันบ้างเนาะที่ในโอเคฮะผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้นะผมจะกลับที่พักนะคงไม่มีอะไรมากมายอะไรก็ต้องการใจมากโอ้โหสุดยอดนะผมทานร้านนี้นี่คือสุดยอดจริงๆออกมาก็คงหนาวเหมือนเดิมนะหนาวอ่ะตอนนี้โอ้ฮัลโหลอ๋อคณะโอ้ชอบอีกแน่โอเคเพื่อนญี่ปุ่นเอามานะและที่นี่ฮะคืออาซาฮิกาวะนั่นเองมัน8ถึง10องศาโดยเฉลี่ยนะครับผมหมดเพื่อนๆอ่ะสุดยอดมากครับกับไนท์ไลฟ์ที่อาซาฮิกาวะนะที่นี่เป็นเมืองที่สงบนะแล้วก็แบบเป็นเมืองที่ห่างไกลจากตัวซัปโปโรก็จริงนะแต่ว่าทางจริงๆเนี่ยมาไม่ลำบากครับง่ายเลยตอนนี้ลบ9ครับผมโอเคเจอกันครับผมเที่ยงคืนแล้วกันเนาะบาย next day สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เป็นเวลา9:31 นะครับผมดูนะครับก็ติดลบ20นะที่นี่อาซาฮิกาวะสำหรับเมืองอาซาฮิกาวะแห่งนี้นะครับใครที่เคยยังไม่เคยลองมานะก็ต้องลองมาแล้วล่ะนะที่นี่ฮะห่างจากซัปโปโรแค่1ชั่วโมงเสร็จๆเองนะนั่งรถไฟยาให้สุดนะแล้วก็มาลงที่หน้าสถานีนะแล้วก็เช็คอินได้เลยครับเพื่อนๆสิ่งที่ผมชอบจากเมืองนี้คือผู้คนสงบเมืองสะอาดครับแล้วการเดินทางค่อนข้างง่ายดายมากๆเลยฮะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้นะผมอยู่ที่สถานีของอาซาฮิกาวะนะเป็นตึกอีออนมอลนะหลังจากนี้ผมก็จะกลับไปที่โฮตารุนะเพราะว่าจากเมื่อคืนนะฮะเป็นทริปสำหรับทริปไหนเนาะไหนก็คือมันโอเคมากนะสำหรับผมเป็นร้านอาหารเล็กๆนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอที่บริเวณโซนของโอตารุเนาะได้เลยฮะโอเคแล้วเจอกันAnd the